สวัสดีครับที่นี่ Rap Style Thailand นะฮะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็กำลังทำรถ Lamborghini Aventador อยู่นั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับหัวหน้าช่างกันนะฮะว่ารถคันนี้นะฮะมีความยากง่ายจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับพี่อั๋นสวัสดีครับครับนี่จะเป็นหัวหน้าช่างของเรานะครับนี่ก็สบายนิดนึงนะครับครับพี่อันเดี๋ยวผมพาดูไอ้ตัวตรงจุดที่มันคิดว่ายากที่สุดอะของรถคันนี้ตรงไหนยากที่สุดก็คือดิฟด้านในตรงนี้เหมือนกันครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมครับตรงนี้จะเป็นมุมที่ค่อนข้างลาดชันครับผมครับมุมส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นที่อื่นผมไม่แน่ใจนะผมเคยเห็นว่าเขาจะตัดแล้วก็ทับอีกทีนึงแต่ทางร้านเราไม่ทับครับคือตรงจุดตรงเนี้ยครับปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นที่อื่นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่เขาจะพูดง่ายว่าเขาจะต่อใช่แต่ด้วยความที่ฟิล์มของเราเนี่ยเป็นฟิล์มที่ใช้ฟิล์มเกรดพรีเมียมใช่นะฮะเราก็จะสามารถดึงเป็นชิ้นเดียวได้นี่จะไม่มีรอยต่อไม่มีรอยต่อครับผมทั้งหมดนี่จะเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นข้างในนี้เหมือนกันนะตรงนี้ก็ครับข้างในจะเป็นชิ้นเดียวนะฮะคันนี้รู้สึกว่าจะแรปด้านในครับแรปด้านในทั้งหมดนะฮะซึ่งเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกว่ามองเหมือนทำสีมาเลยนะใช่เป็นมุมด้านล่างนะครับอันนี้ก็ถ้าถอดประตูได้ครับมันจะเอียงกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็คือจุดที่ค่อนข้างที่จะยากถ้าเป็นรถทั่วไปแล้วมันจะเป็นโค้งเวลาเข้าหมุนก็เข้าชิ้นเดียวได้แต่อันนี้จะเป็นแบบว่ามีเหลี่ยมมีโค้งเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้รอยต่อครับผมแต่รอยต่อของเราเนี่ยจะเก็บถ้าดูเผินๆคือมองไม่ออกว่าต่อพูดง่ายๆคือโดยปกติอย่างมุมตรงเนี้ยบางทีพวกเนี้ยบางทีถ้าเกิดฟิล์มที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันบางทีมันดึงไม่ได้ใช่มันก็จะต้องตัดแล้วก็ต่อซึ่งงานก็จะออกมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะอันนี้มองเห็นคือมองเหมือนเผินเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าถ้าไม่ชี้ใช่ถ้าไม่ชี้ให้ดูว่ามีต่อตรงไหนนี่ก็คงดูไม่ออกครับประมาณนี้สีด้านล่างคือที่นี่ช่างของเรานะเราจะมีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาช่วยด้วยนะฮะเพราะงั้นงานค่อนข้างเนี้ยคือซื้อตัวมาจากดูไบเลยใช่ก็วันนี้ก็ไม่กวนพี่อั๋นแล้วดีกว่านะครับผมโอเครอบสุดท้ายครับครับผม